เอ้ยเดี๋ยวนะผัดพริกหยวกนะผมผัดพริกหยวกสวัสดีมาตัสด้วยนะฮะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีเทสดี very much ร้านประจำใช่ผมไม่ไปไหนต่อคือตอนแรกอ่ะผมอ่ะอยากจะไปที่อื่นครับแต่ผมไม่มีเพื่อนไปไม่มีใครไปด้วยผมไม่อยากไปคนเดียวผมไม่อยากไปคนเดียวแล้วผมก็ไม่ได้รู้จักคนเยอะอะไรเงี้ยวันนี้ก็คงจริงอยากไปกินแพนเค้กนะครับอยากไปกินแพนเค้กวันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดินตลาดตลาดนี้ตลาดที่ผมอยู่เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไปเดินตลาดอีกตลาดนึงเหงาอ่ะแฟนผมก็ไปเรียนเนี่ยเจอแฟนอีกทีก็คือค่ำอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะครับเนื้อไข่เจียวหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ร้อนห้อนห้อนเนี่ยห้อนห้อนกินนำกินนำเด้อบิสมิลลาได้เป็นเนื้อเนื้อหวานนะครับหวานพริกหยวกพริกหยวกสีเขียวคือร้านเนี้ยมีอยู่ร้านเป็นร้านที่สะอาดที่ผมเจอไงผมก็ไม่รู้จะกินร้านไหนดีแต่เมนูยังรอไม่หมดเลยอร่อยบิสมิลลาห์เดี๋ยวกินคู่กับน้ำปลาด้วยน่าแซ่บหลายบิสมิลลาห์เด้อเราดูตื้อก่อนใช่ครับแพนเค้กอร่อยแพนเค้กอร่อยอร่อยจัดอยากกินอีกแต่ว่าแถวนี้มันไม่มีห้างครับห้างมันต้องไปนั่งรถไปไกลอ่ะร้านแถวละแวกนี้มันมีร้านนี้ร้านเดียวที่แบบว่าผมรู้สึกว่าสะอาดสุดแล้วอ่ะผมกินเผ็ดได้นะไม่มีปัญหาตอนนี้ลมไข่เจียวก็80-90 บาทว่ากำลังพอดีเลยอ้วนขึ้นขาพี่เบียนมากๆด้วยพี่รู้สึกตัวเลยว่าอ้วนกว่าเดิมเยอะเลยแก้มออกอ่ะเหนียงออกอ่ะบิสมิลลาห์ทุกคนพรุ่งนี้มีใครไปบีบีกันอ่ะพี่บ้างแม่งเลื่อนไปวันที่12กูเลยจะเชื่อเลยคืออยากจะไปเล่นกับเพื่อนๆแต่ไม่มีใครว่าสักคนวันนี้มีแผนนะเดินตลาดหาของกินครับ
ลับไปนู่นก็คงจะคิดถึงเมืองไทยอยากกลับมาอีกรอบนึงแบบปีละครั้งจากนี้ไปเพราะนั้นแล้วก็จะได้เห็นผมไลฟ์สตรีม IRL แบบนี้ปีละครั้งนะบิสมิลลาห์ชาชักกาแฟชักชาเขียวชักกาแฟดำเอาลองรอบนี้เป็นชาเขียวชักแล้วกันนะชาเขียวต้องจริงนะแฟนผมไม่อยู่ไงผมอยากจะไปเที่ยวกับแฟนกินข้าวกับแฟนเลี้ยงได้ไม่มีปัญหาหนึ่งกินว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันต้องคืนอ่ะซึ่งดีที่สุดนะรอบนี้รอบที่แล้วผมกินโรตีเทชู่ไปนะครับเลี้ยงผมได้ไหมถ้ามาตรงนี้คุณเลี้ยงได้ไม่มีปัญหาถ้ามานะสั่งเยอะกูไม่เลี้ยงกูบิดอาหารที่นอร์เวย์ไม่ได้ครับมันไม่ได้อาหารไม่ได้ถูกแบบนี้เว้ยอาหารไม่ได้ถูกแบบนี้ครับ นมสดคาราเมลปั่นนะปีหน้าไว้ผมปีหน้าเดี๋ยวลองต้องนัดทุกคนใหม่ทีนึงอะแบบผมนึกว่าผมบอกล่วงหน้าหลายเดือนนะ 5-6 เดือนแต่นี่แบบว่าทุกคนแบบไม่ว่างเนี่ยพี่กิฟต์ก็ไม่ได้เจอเท่าไหร่นักนะครับพี่กิฟเขาก็ดูแอลนึกว่าป่ะนี่ขนาดผมต้องบอกปีหนึ่งป่ะถึงจะจัดเวเคียแบบเราลุยทุกเดือนนึงไหมเวแบบลุยกูต้องบอกล่วงหน้าปีหนึ่งอ่ะดูทรงแล้วแต่ผมจะบอกล่วงหน้าที่คุยสักปีหนึ่งแล้วก็จองตัวแต่รอบหน้าผมอาจจะอยู่ประมาณสัก3เดือนนะสัก3เดือนแล้วไปทำงานเก็บตังค์ข้างหน้ามาผมก็คิดว่าเป็นปีหน้านะครับเดือนประมาณเดือน10เดือน11อะไรเงี้ย10 11 12ปีใหม่พอดีนะ10 11 12มีหนาวประเทศนอร์เวย์มันเริ่มหน้าหนาวแล้วไงผมจะเอาชาเขียวชักนะครับแล้วก็เป็นโรตีไม่เคยลองโรตีตุ่มตามนะโรตีตุ่มตามเป็นไงโรตีตุ่มตามเขามีงานใช่ไงแม่ผมก็ไลฟ์สตรีม IRL ไงยากเลยรับงานแบบว่ารับงานแบบโฆษณา IRL อ่ะอย่างออกกัสเนี้ยแต่ผมไม่ได้ใส่ออกกัสมานะเพราะว่าผมแม่งลืมเหมือนกันมองไว้บนหัวเตียงแท้ๆกูกะจะเอามาแต่ผมก็ลืมจะออกมาบ้านแล้วไงงานอะไรที่มันภายนอกอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดรับงานเกมที่เป็นคอสเพย์ว่าไงก็ได้นะใช่ไหมตอนนี้ผมขาประจำงานนี้ได้มั้ง3ครั้งแล้วที่มาแต่ตอนนี้ผมกำลังสงสัยว่าไอ้โรตีตุ่มตามันคืออะไรวะโรตีกล้วยเรากินไปแล้วนะครับโรตีข้าวโพดงั้นเดี๋ยวลองโรตีตามๆแล้วกันนะแบบธรรมดาก่อนแล้วก็วิปครีมหนึ่งโรตีตามๆ
ีตุ้มตามเขาจะบอกว่ามันเป็นหวานหวานเนยจะช่ำช่ำเฮ้ยขอบคุณมากสำหรับซาวด์คลายนะครับใครที่กดซาวด์คลายมาผมไม่ได้ใช้ลำโพงนะผมกลัวแบบเสียงดังเกินยีต็อก thank you appreciate that มากต้องสั่นตีลิฟต์นะหาเรื่องอีกแล้วมึงกินให้กูดูก่อนไอ้สนาป้าเต้โกเนี่ยมึงกินให้กูดูก่อนเอกินให้กูดูแล้วเดี๋ยวกูจ่ายให้กูไม่กินชอบร้านนี้แน่เลยคือผมไม่รู้ไปไหนผมไม่มีเพื่อนผมไม่รู้ไปใครแต่ผมรู้สึกดีเหมือนกันนะเวลาผมเดินคือหอผมอะหอผมเมื่อวานนี้ครับคือหอผมมันมีคนแบบกงเล่ากันอะไรเงี้ยแล้วผมแบบว่าเห็นเขาแบบเบียร์จะหมดเงี้ยผมก็แบบว่าป้าเอาเบียร์ไปให้ขวดนึงโต๊ะนั้นมันก็แบบว่าแล้วเขาแบบเอ้ยขอบคุณถ้าผมก็เดินขึ้นห้องกระตุกไหมลองนัดแชทเที่ยวพี่กลัวแชทจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายผมก็บอกแต่ว่านวดแผนไทยผมลองนวดมาแล้วนวดแผนไทยผมลองนวดมาแล้วครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าแถวนี้มันมีนวดแผนไทยอีกไหมคือเพิ่งนวดไปเมื่อวานนี้กับพี่ปุ้ยนวดอีกทีวันนี้ตัวหน้าแตกกลับไปทำการบ้านแต่คิวกินอ่ะคิดว่าไงแต่คิวไม่กินขาอุ้ยฟูมเลยผมไม่รู้ไปไหนครับจะถามว่าจิตใจร้านนี้ไหมร้านนี้อร่อยสนใจไปนวดอีกแบบไหมนวดน้ำมันอ่ะนะถามว่าใส่แต่งยิงกระดาษไปอ่ะผมไม่อายนะแต่ว่ามันน่าจะไล่ไม่ได้ทำการบ้านเป็น no way ทำการบ้านก็ได้มันไม่น่าจะเป็นคำอะไรแปลกไม่ได้ครับต้องข้างแล้วครับเดี๋ยวใกล้กับนอร์เวย์แล้วช่วงนี้คือแบบว่าข้างรักหนักมากครับบอกเล่าให้ฟังไม่ได้เลยเล่าอะไรให้ฟังไม่ได้เลยแต่ว่าไปดูปิงปองเนี่ยตามจริงพี่ปุ้ยบอกว่ามันมีหลายอย่างนะมันไม่ใช่แค่ปิงปองนะแต่ปิงปองอ่ะมันสกปรกพี่ปุ้ยบอกเองมันสกปรกผมก็เลยพอฟังคำพูดจากพี่ปุ้ยปุ๊บกูไม่อยากไปละแต่ก็อยากแต่ก็แบบสักครั้งหนึ่งนะไม่อ้วนแบบนั้นจะพาไปออกขวดออกขวดไม่ใช่ออกขวดผมเรียกออกขวดตลอดเลยเราเรียกก็แย่แล้วแต่ชาเขียวเนี่ยถ้าเกิดกินเยอะๆเนี่ยมันจะชาลิ้นหมดปกติแล้วกูชาลิ้นไปแล้วเก็บไปก่อนเดี๋ยวโรตีมาครับแต่แม่งดื่มหมดอีกแล้วกูอะไรอ่ะเล่าอะไรผมบอกแค่ว่าข้างรักแค่นี้เองไม่มีอะไรมากแค่ข้างรักเรื่องปกติสรุปวันนี้ได้ไปบิวกันไหมไปวันที่เท่าไหร่วะวันที่12อะไม่รู้จะเลื่อนอีกหรือเปล่า
แต่วันนี้ผมอยากจะสตรีมยาวๆอยู่ผมอยากสตรีมเดินเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าแฟนผมจะกลับบ้านมาก็น่าจะ 3-4 ทุ่มครับผมน่าจะสตรีมเดินไปเรื่อยก็ได้เกินชั่วโมงนึงอะทุกทีจะมาชั่วโมงนึงแต่วันนี้น่าจะเกินชั่วโมงอยากเดินไม่รู้จะเดินไปไหนดีแต่อยากเดินแล้วก็นั่งรถไปเรื่อยแล้วค่อยนั่งรถกลับชาเขียวมันชาลิ้นใช่ชาเขียวมันชาลิ้นเออผมไม่ได้ลองอาหารเหนืออาหารใต้เลยอาหารเหนืออาหารใต้ยังบ่ลองเด้อเจ้าต้องดีขึ้นครับเขาเรียกว่าเข้าเมืองตะหลิวต้องหลิวตาตามเอาจริงก็มีหลายครั้งที่แบบว่าผมพูดไม่คิดเยอะเอาจริงเกือบทุกครั้งบางทีผมก็ไม่ได้คิดเลยแต่ผมก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายนะแต่กูไม่ได้คิดเท่านั้นเองมันพูดเองอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องธรรมชาติฉันก็แบบว่าไม่ค่อยคิดอะไรมากบนหัววัสดีครับพี่สวัสดีครับน้ำผึ้งมะนาวโซดา1คำเอ๊ะน้ำผึ้งมะนาวโซดา1ค่ะเดี๋ยวเลี้ยงถ้าหนูมาทานเดี๋ยวเลี้ยงก็หวังว่าจะเล่นไอ้เดลิงให้สนุกนะครับไม่ง้อจันพุกแกงยังไม่ได้ง้อเลยเนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมอยากไปหาดใหญ่นะแต่ว่าผมไม่อยากไปคนเดียวถ้าเกิดผมจะไปผมเอาแฟนผมไปด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยเออไม่อยากบินไปคนเดียวแบบพอคิดว่าแบบต้องห่างแฟนสักแบบอาทิตย์นึงนะไม่ไหวกูจะคลั่งวายย่อค่ะวายย่ออย่างนี้อย่างนี้อ่ะบางเรื่องคนไทยไม่ชินก็เลยใช่ครับมันมีบางเรื่องที่แบบว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมชาติก็ไม่ชินแต่ผมบางทีผมก็เออไม่ชินก็ไม่เป็นไรหรอกไม่สนใจถ้าเกิดมันแบบว่าไม่ได้แบบผิดกฎหมายอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดบางเรื่องที่ผิดกฎหมายอะไรแบบอันตรายผมก็กลัวนะมาเนี่ยคือแบบว่าทนายมันเล่นกูสักกูแบบกลัวเลยล่าสุดพี่ปุ้ยบอกว่าพูดถึงเรื่องของลูกถ่ายเนี่ยกูลบทิ้งแล้วกลัวเหมือนกันครับอันนี้มันคือโรตีตุ่มตามโรตีตุ่มตามครับขอบะเฮ้ยใช้ได้นะชิมไม่พินผมจะบอกให้นะตั้งแต่ผมกินวิปครีมมาวิปครีมร้านเนี่ยเขาดีที่สุดเพราะอะไรรู้ป่ะดีกว่าร้านแพนเค้กที่ผมกินเมื่อวานนี้กับพี่ปุ้ยอ่ะเพราะว่าครีมที่ดีมันจะเป็นครีมที่แบบว่ามีความหนามันไม่บางอ่ะนะครับผมอันเนี้ยครีมดีก็เป็นโรตีกับนมนะอุ๊ยกับนมแม่งลื่นว่ะกลิ่นมันเป็นเนยนะครับมันเป็นเนยโอ้ช่ำๆเนยกับนมข้นหวานบิสมิลลาห์นะบิสมิลลาห์กรอบหอมเนยหวานอร่อยแซ่บหลายโอ้ my god ของแซ่บกินมากไหมมากเอ้ยของสัตว์20ปีนะผมบอกว่าสนใจไปร้านมันไหมนั่งชิลรังสิตปลอดภัยหายห่วงได้นะ
กุนชีกุนชีเหรอไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะโลเคชั่นดิเดี๋ยวรอหลัง2ทุ่มเหมือนแฟน3ทุ่มได้ไหมเปิดคิดปิดกี่โมงแต่ว่าไอ้คุณชิอยู่ไหนแล้ววะเอ้ยคุณชิขอบคุณสับสไครต์ไหนดูชื่อร้านหน่อยดิชื่อร้านหน่อยหอมบิสมิลลาห์หอมเลยมากสูวี เหงาเลยครับนี่ไงเนี่ยไปร้านไอ้ไวท์เฮาส์รังสิตใช่ไหมปิดเที่ยงคืนไปด้วยดิก็กลับมาทันก็ไปด้วยกันนี่แหละเขาปิดเที่ยงคืนไม่รู้จะไปทันเปล่านะเดี๋ยวนั่งรถไปนั่งรถแก๊ปไปมันรถติดด้วยดิบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์จุ่มตามในปากนี่อร่อยมากไม่หากินข้าวนะให้ผมติดต่อไปทางไหน0842210313 0842210313 0842210313มึงไม่ต้องเสือกโทรมานะหมายถึงไอ้พวกที่แบบไม่ใช่กุนเชียบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์แจกให้คุณชิบุ้ยน่าอร่อยว่ะโทรเลยได้ปะถ้าโทรมาดิแต่จะอ่านแชทไม่ได้สักครู่นึงนะแล้วโทรมาทำไมรู้แล้วว่าร้านอยู่ไหนบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ไม่เลี่ยนเลยให้ไปรับเปล่าฮึมันรถติดเปล่าไม่อยากเกรงใจอ่ะมันรถมันติดขนาดพี่ปุ้ยฉันยังบอกว่าเดี๋ยวฉันไปเองเลยเพราะรถมันติดมันเหนื่อยเองหนักกว่าขับมาก็โอ้โหกินน้ำเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเองโทรเองส่งข้อความมาได้ว่าฉันจะเมมไว้ว่าเป็นชื่อเองอะแล้วเองก็บอกว่าเองชื่ออะไรด้วยอะไรเนี่ยได้ปะบิสมิลลาห์มากตุ้มตำโรตีตุ้มตำหนึ่งในแบบว่าเบสโรตีของหวานแล้วตอนนี้ท็อปวันนะจริงตุ้มตำผมชอบในมากๆเลยนะมากๆเลยหมดแล้วมันหอมเนย
ยเนี่ยรู้แล้วแต่ว่าผมบอกเลยว่ากินบ่อยไม่ได้นะมึงอ้วนอ้วนเหมือนกูแน่นอนอ้วนแน่นอนตุ่มตามเขาคือมันเขาบอกว่ามันจะมีความหวานแล้วก็หอมเนยนะผมซึ่งมันหอมเนยจริงๆแต่สิ่งที่อร่อยก็คือผมชอบความกรอบคริสปี้หวานกินคู่กับครีมอ่ะบิสมิลลาห์พิธีกรรมวันที่12ครับเดี๋ยวคืนนี้โทรไปพี่ประเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวผมขอหาก่อนร้านชื่อว่าอะไรอีกทีนึงอะไรรังสิตนะไวท์เฮาส์รังสิตเหรอใช่ไหมไวท์เฮาส์ไวท์เฮาส์ก็ปีไวท์เฮาส์สิสิเป็นร้านประเภทไหนกว่าไวท์เฮาส์ร้านฝึกคงจะไม่ขายไตอะไรนี้ใช่ไหมอยู่ปทุมธานีไม่ไกลหรอกแต่ว่าเองอย่างรับฉันเลยเพราะว่ามันใช้เวลา1ชั่วโมง18นาทีบวกกับรถติดอีกโอ้แต่ว่าใช้เส้นนอกได้นี่เส้นนอกรถไม่เส้นนอกมีรถติดอยู่ครับเส้นนอกรถติดตรงมันชื่อถนนอะไรวะแถวแบบบริษัทสตีเทคจำกัดอะไม่รู้มันชื่อถนนอะไรนะแต่มันมีรถติดแบบมันแดงเลยอะตอนนี้มันแดงเลยแล้วก็มีตอนปทุมธานีก็แดงเหมือนกันโอ้มีแดงประมาณโอ้มีแดงเยอะผมว่าเดี๋ยวผมนั่งรถไปดีกว่าขอดูร้านหน่อยสิว่ามันอยู่ไหนมีใน Google Map ป่ะนะการที่เรามีร้านแล้วแบบว่าโอ้ยหาไม่เจอมันหาไม่เจอว่ะยังมีแบบลิงก์มั้ยลิงก์โลเคชั่นอะไรเงี้ยฮัลโหลตอนนี้ฉันอ่านแชทละพอไปรับอาจารย์เชื่อผมนี่ชนะแชทบทดาบช่องพิคิดอันดับหนึ่งเลยแต่โดนมุงล้อโกงอาเชียช่องพิคิดแม่งมีแบบบวกดาบด้วยเหรอได้ค่ะได้ค่ะในเจ้าของร้านครับคุณชีอ๋อนี่ไงเนี่ยอะไรว่ามีร้านนี้โอเคผมมาครับคุณชีครับขอดูหน่อยฮะไอ้เจ้าผมส่ง YouTube แล้วเปล่า Never gonna give you up what เพลงอ่ะส่งมาทำไมเนี่ย
ผมไม่ใช่เจ้าของจะพาไปเที่ยวร้านประจำไปใช่อ๋อเดี๋ยวผมโดนทนายโดนเอาอันนั้นเนี่ยร้านเที่ยงคืนไวท์เฮาส์รังสิตเนี่ยร้านแฮงเอาท์ใหม่สุดชิลแห่งแรกของรังสิตแห่งแรกเลยเหรอชี้เขาเคลมว่าเป็นที่แรกเลยเหรอเย็ดเคแสดงว่ามีของแลนด์มาร์คใหม่ของวัยรุ่นมอรังสิตว้าวที่นี่ที่เดียวไวท์เฮาส์รังสิตมันไม่ใช่แบบบาร์โฮสต์อะไรงี้ใช่ไหมพาไปบาร์โฮสต์อะไรอย่างงี้ป่ะนั่งชิวๆอ่ะร้านเพื่อนแฟนผมเองจานให้คุมชีพมันดูโอ้ผมไปด้วยกันประจำชิวๆชิวทองหล่อโฮมเอกมัยแต่อยู่รังสิตอ่ะเฮ้ยขอบคุณมากครับ The Ice สำหรับ Subscribeให้อายุยืนยาวเหมือนปีจิบเครื่องดื่มชิวๆนั่งตักผู้ชายชิวๆไอ้ยาสักครู่ขอดูหน่อยดิผมของพ่อสุดตัวไปแล้วนะได้โอ้โหส่งกันมาเยอะเลยนะเฮ้ยส่งผิดคนด้วยเนี่ยจะไปกี่โมงหนูเสร็จเมื่อไหร่ก็ตามนั้นเลยเอ๊ะผมให้เบอร์ไปผิดหรือเปล่า084นะ2210313นะไม่เห็นมีอันนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับโทนี่084-221-0313ใช่อาหารเมืองไทยสุโขทัยเบอร์ชั้นหนึ่งอ่ะแต่เพียงดีส่งมาแล้วส่งถูกสิไม่โอเคเดี๋ยวฉันกระซิบไปนะก็คันลอกข้อความไม่ใช่ติดต่อยังไงวะไม่เห็นมีอะไรเข้ามาว่าแต่แกกระซิบไอ้คนชื่อพี่หมื่น B2 มาทีดิกดกระซิบได้ไหมแล้วก็เอาเบอร์แกมาเดี๋ยวฉันโทรไปไอจีแม่งไม่ได้โหลดไอจีข้างนี้ไว้เลยกระซิบมาได้กระซิบมาได้แล้วบอกด้วยนะเดี๋ยวฉันขออ่านไอ้นี่ต่อโคตรเหมือนแจกฟรีขอดูหน่อยดิไม่มีแมปแล้วไงวะดูข้อมูลเดี๋ยวเพจข้อมูลพื้นฐาน 92% รีวิวBangkok Thailand ที่อยู่ Bangkok Thailandไม่เจอ
จอละเจอละเจอละโอ้โหโอ้โหรถติดบานะตอนเนี้ยเจอละเจอละขอดูหน่อยซิว่าร้านเป็นยังไงดื่มคนเดียวมันเหงามาดื่มที่ไปเฮาด้วยกันไหมพี่ยักษ์ขี้มันคือสถานที่นัดเจอกันนะถ้าอยากอ้วกก็กินเหล้าถ้าอยากเมามาไวท์เฮาส์ครับแล้วแม่งดูขบวนแสดงว่าเป็นแบบว่าพนักงานของเขาใช่ไหมโอ้โหกลัวไวท์เฮาส์เรื่องแปลกๆอ่ะไวท์เฮาส์เรื่องแปลกๆอ่ะกระซิบไม่ได้เหรอเอ้างั้นเองก็ทิ้งเบอร์มาตรงนี้เลยดิไม่มีใครเขาโทรหาเอาเฟซมาหรือเองเอาเฟซเองมาเดี๋ยวฉันแอดไปเอาชื่อเฟซเองมาดิเนี่ยทิ้งมันเลยผมทิ้งไปแล้วมันไม่มีใครอ่ะชิตาเบนส์ชื่อฉันไปให้ดีกว่าแล้วแกแอดมาแม่งติดกันแอดด้วยแอดวอล์กเอ้ย